ท่านจะคะแนนยกให้ทีมของจีนครับคุณเจมส์48ต่อ49อะไรนะ48ต่อ49เป็นเอกฉันท์ยาตามทั้งสองเสือที่ตัวนี้ได้ไปเฮ้ยนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับหลังเกมสมรักนะครับเสโบนี่นำหน้าลูกน้องมาแล้วครับกำลังจะออกประตูนะครับเดี๋ยวไปฟังหลังเกมครับนี่ครับเดินตามไปเรื่อยครับเดินตามไปเรื่อยครับนี่ครับสมรักน้อยนะครับแตกว่าน้องแตกขาแค่มาไปดูครับตามไปดูครับตามไปดูสมรักน้อยครับเสโบครับวันนี้ครับมาที่ต้องเจ็ดครับชนะแล้วครับเป็นหลังเกมนะครับหลังเกมสำลักน้อยครับเกมเดือดกับเดโชครับมีรอยแผลบาดแตกแผลแตกที่คิ้วซ้ายนะครับพี่หนุ่มเช็คกันบรรยากาศนะครับมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาครับชมบรรยากาศไปเรื่อยครับวันนี้ครับสำลักน้อยนะครับทำสำเร็จครับให้ทีมเพชรยินดีอะคาเดมี่ชนะแล้วครับก็สวยงามครับชนะแบบสวยงามด้วยครับไปกันมาในคู่โชคครับเดโชครับต่อยกันมันหยดติงกัน5ยกเลยครับนี่ครับดูเดือดนะเดือดต้องได้ดูเดือดไม่ได้เลยนะพวกเนี้ยสนุกมากนี่นะครับบรรยากาศประมาณนี้ครับนี่ครับเสียโบสครับเสียโบสครับเสียโบสชนะแล้วไม่อยากพูดเยอะเสียโบสชนะแล้วนะครับไม่อยากพูดเยอะนะครับตีไข่พูดว่ามาชนะแล้วครับพี่ดีมาชนะแล้วครับเดี๋ยวกดดันให้ที่เพื่อนก็มาตรงนี้ดีกว่าครับมีเสียวไหมเอาเสียวพูดต่อสู้เขาว่าดีครับแข็งแรงแล้วจังหวะเราแตกด้วยยก4ครับผมพอแตกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยเกมมันก็เลยจังหวะโชคดีแหละสุดท้ายคือโชคดีที่ไปได้ลูก2แล้วเขามีอาการครับผมคือได้ลูกปลายยก4นั่นแหละที่ได้2แล้วเขามีอาการไม่มีอาการถ้าเกิดไม่ได้2ตรงนั้นเป็นไงบ้างเหนื่อยเพราะแตกเพราะแตกแล้วเหนื่อยแล้วครับครับผมยังไงชิวดำเลยนะพอได้แตกพอได้หมัดได้สองพุ่งก็มันก็ง่ายลงเกมก็ง่ายลงเกมก็ง่ายลงการแลกเปลี่ยนมวยก็มีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเสี่ยโบ๊ทสองสวนออกเพื่อมวยห้ายกการแลกสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์การแลกเปลี่ยนมวยก็มีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอะไรครับการแลกเปลี่ยนมวยเพื่อแฟนมวยทั่วประเทศก็มีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับก็มาบ่อยมากนะครับเข้ามาบ่อยพี่เดียเองก็ไปดูมวยผมทุกทุกอาทิตย์เลยเหมือนกันครับผมนะครับก็เป็นเรื่องดีๆครับเป็นเรื่องดีๆก็มีเกือบทุกนักเลยเสียนะตอนนี้นะครับทุกนักเลยครับอะไรที่มันพอจะช่วยกันได้ครับซัพพอร์ตกันพี่เดียก็มาซัพพอร์ตผมก็มาช่วยซัพพอร์ตครับมองแล้วเห็นมวย5ยกไม่มีมันตายแน่นอนไม่มีครับไม่มีครับก็ไม่มีถ้ายกไม่มีทางตายตอนนี้ช่างเขียนก็กลับมาคึกคืนครับผมก็ดีขึ้นวันนี้บรรยากาศในเวทีก็สนุกเชียร์กันสนุกมากนะครับบรรยากาศดีสุดๆเลยครับครับในส่วนของสุดยอดน้อยนี่ก็ชนะแบบใสสะอาดคายังคาใจคู่ก่อนหน้านั้นไหมมันผ่านก็จบแล้วก็จบไปครับไม่ซีเรียสมีการได้เจอหลังจากนี้น่าจะดีแล้วนะโอ้คนดูเข้าสนามได้มีการได้เจอใหม่ไหมคู่น่ารักตามไปดูเอามาต่อยช่องเจ็ดเลยก็ได้มีเสียงกับหาเด่นเพชรกับเอกเพชรสยามใช่ฮะดีเลยครับบรรยากาศวันนี้กับวันนั้นที่เด่นก็ต่อยแรงๆกันเยอะมีรู้สึกสบายใจกว่ารู้สึกสบายใจตรงนี้ว่ามันมีเสียงเชียร์ไงเราได้รู้ไอ้มวยเราเป็นยังไงอะไรยังไงวันนี้มันเงียบๆไงไม่รู้พี่กลครับผมวันนี้อากาศมันกลับปกติแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับนี่ครับเสียโบสครับเสียโบสครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับเสียโบสครับพี่เดียมาพอดีชนะแล้วชนะแล้วขอให้ลูกพี่ครับให้เบอร์เดย์พรุ่งนี้เนาะดีโชว์มาดีครับแล้วถ้าสมมติไม่ได้เราโดนแตกก่อนนะพี่ใช่แล้วไม่ลูกเมาเหนื่อยแล้วใช่ก็ต่อกันดีก็เดี๋ยวลองโอกาสหน้าครับไอ้คู่มีเพชรกับมีโอกาสได้เจอใหม่ไหมเพชรสยามครับเพชรสยามมีโอกาสได้เจอใหม่ที่นี่ใครอยากต่อยเอาต่อที่เลยต่อที่นี่ที่นี่ต่อที่เลยดูล็อกเพราะว่าอาชุนชอบเด็ดเพชรพิเศษต่อที่นี่เลยเสียบนสุดยอดเลยนะครับให้มาต่อยที่นี่เลยครับคู่คาใจนะครับตลอดเลยนะโอเคครับนี่ครับเสียโบสครับพี่เดียเกตเพชรครับนะครับน้องชนะแล้วครับเพชรพีเดียคาร์เดมี่มาช่อง7ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับสวัสดีครับเสียโบสครับเสียโบสถ่ายรูปไปครับ